สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างห้องเรียนเรามาทราบถึงบทบาทของผู้สอนในการใช้งาน Google Classroom กันก่อนนะคะสำหรับการใช้งาน Google Classroom ในบทบาทของผู้สอนนั้นสามารถทำได้ดังนี้ 1. สร้างชั้นเรียนออนไลน์สำหรับรายวิชาต่างๆได้ 2. เพิ่มรายชื่อนักเรียนจากบัญชีของ Google เข้ามาอยู่ในชั้นเรียนได้ 3. สามารถกำหนดรหัสให้ผู้เรียนนำไปใช้เพื่อเข้าชั้นเรียนเองได้ 4. สามารถตั้งโจทย์มอบหมายการบ้านให้ผู้เรียนทำโดยสามารถแนบไฟล์และกำหนดวันที่ส่งใบงานได้ 5. ผู้เรียนเข้ามาทำใบงานใน Google Docs และส่งเข้า Google Drive ของผู้สอนโดยจะจัดเก็บไฟล์งานให้อย่างเป็นระบบภายใต้โฟลเดอร์ Classroom 6. สามารถดูจำนวนผู้เรียนที่ส่งใบงานในเวลาที่กำหนดและที่ยังไม่ได้ส่งใบงาน 7. ตรวจใบงานของผู้เรียนแต่ละคนพร้อมทั้งให้คะแนนและคำแนะนำได้ 8. สามารถเชิญผู้สอนท่านอื่นเข้าร่วมในชั้นเรียนเพื่อร่วมกันจัดการเรียนการสอนได้ 9. ปรับแต่งรูปแบบของชั้นเรียนตามธีมหรือจากภาพส่วนตัวได้ 10. สามารถใช้งานบนสมาร์ทโฟนทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ได้เมื่อทราบบทบาทที่ผู้สอนสามารถทำได้แล้วเรามาเริ่มเรียนรู้การสร้างห้องเรียนออนไลน์กันต่อเลยนะคะในการสร้างห้องเรียนออนไลน์มีขั้นตอนการทำงานดังนี้ขั้นแรกผู้สอนต้องลงทะเบียนเข้าสู่ระบบต่อมาผู้สอนสร้างรายวิชาใหม่โดยการคลิกเมนูบวกที่อยู่ด้านบนขวาแล้วเลือก Create Classกรณีไม่ได้ใช้บัญชีของสถานศึกษาใน G Suite for Education จะปรากฏหน้าต่างให้รับทราบให้คลิกตรง I have read แล้วคลิก Continue จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างให้ใส่รายละเอียดชั้นเรียนเมื่อใส่รายละเอียดครบแล้วให้คลิก Create กรณีไม่ต้องการบันทึกให้คลิก Cancel รายละเอียดดังนี้ Class Nameชื่อชั้นเรียน section รหัสชื่อห้องย่อย subject ชื่อวิชาที่สอนroom ห้องที่สอนแล้วจะปรากฏหน้าหลักของชั้นเรียนประกอบด้วยชื่อชั้นเรียนชื่อผู้สอนรหัสชั้นเรียนใช้สำหรับแจ้งให้ผู้เรียนขอเข้าร่วมชั้นเรียนโดยคลิกสัญลักษณ์ Display เพื่อขยายให้ใหญ่ขึ้น Stream ใช้โพสต์ประกาศและดูการตอบกลับของผู้เรียนClasswork ใช้สร้างใบงานคำถามและจัดการมอบหมายงาน People จัดการรายชื่อผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการห้องเรียนผู้สอนสามารถจัดการห้องเรียนที่สร้างขึ้นเช่นการจัดการข้อมูลทั่วไปการเปลี่ยนธีมชั้นเรียนการเปลี่ยนชื่อชั้นเรียนการจัดการชั้นเรียนการเรียกดูชั้นเรียนที่เก็บการกู้คืนชั้นเรียนที่เก็บและการลบชั้นเรียนที่เก็บเรามาลองจัดการห้องเรียนกันเลยนะคะการจัดการตั้งค่าชั้นเรียนเป็นการเรียกดูและแก้ไขข้อมูลรายละเอียดที่ตั้งค่าสำหรับชั้นเรียนที่เลือกซึ่งหน้านี้มีไว้สำหรับผู้สอนเท่านั้นโดยหลังจากสร้างชั้นเรียนแล้วผู้สอนจะควบคุมการตั้งคลาสรูมได้มีขั้นตอนการใช้งานดังนี้เปิดไปที่เว็บไซต์ classroom.google.com และล็อกอินเข้าสู่ระบบคลิกเลือกชั้นเรียนที่ต้องการตั้งค่าและคลิกสัญลักษณ์ฟันเฟืองซึ่งอยู่ตรงเมนูด้านบนขวามือระบบ
จะแสดงดังรูปและแก้ไขตามที่ต้องการจากนั้นคลิกเซฟเพื่อบันทึกการแก้ไขรายละเอียดการแก้ไขได้แก่แก้ไขชื่อแก้ไขคำอธิบาย Class Descriptionหัวข้อห้องหรือวิชาของชั้นเรียนในส่วน General มีให้เลือกเพื่อการแก้ไขดังนี้ Class Code แสดงรหัสชั้นเรียนที่สร้างให้โดยอัตโนมัติเมื่อสร้างชั้นเรียนใหม่ผู้สร้างชั้นเรียนใช้รหัสดังกล่าวเพื่อเชิญผู้เรียนและผู้สอนคนอื่นมายังชั้นเรียนสามารถเลือก Displayเพื่อแสดงชั้นเรียนและสามารถคลิกสัญลักษณ์สี่เหลี่ยม Full Screen เพื่อขยายหน้าจอเป็นอย่างไรบ้างคะการใช้งานไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะอย่าลืมเรียนรู้ในวิดีโอถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ